ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้งเฟือย Channel 1ครั้งนะวันนี้ผมมากับนี่เลยครับมันคือเครื่องหินเจียไร้สายที่เป็นหน้าตาเหมือนกับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยนะครับตรงนี้เขียนว่า BL Motor ด้วยนะครับตัวนี้เป็นหินเจียขนาด4นิ้วใช้มอเตอร์บัลเลตนะครับว่าไว้งั้นนี่มีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับตรงนี้มีปุ่มควบคุมด้วยนะครับแล้วก็เช็คแบตเตอรี่ได้นะครับตรงนี้เขียนว่า LXT นะครับเหมือนกับมากีต้าเลยนะครับทีนี้พอดูอย่างนี้ปุ๊บอยากรู้ราคาไหมครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาแค่ประมาณ700บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดีพอกับ700บาทไหมนะครับแล้วมันคุ้มค่าไหมนะครับข้อดีอย่างแรกที่ผมจับแล้วผมรู้สึกได้คือมันเล็กนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันเล็กกับการจับมากนะดีมากไม่เหมือนตัวอื่นๆที่ผมมีเนี่ยมันจะค่อนข้างอ้วนนะครับตรงเนี้ยแล้วมันจะจับยากแต่ตรงเนี้ยดีมากเลยนะครับตรงเนี้ยกิ๊บเกิบอะไรเข้ามือพอดีนะครับก็คือรูปทรงมันเหมือนตัวมากีต้าเลยนะครับตัวนี้ขาดแค่โลโก้เท่านั้นเองตัวนี้นอกจากหน้าตามันจะเหมือนกับมากีต้าแล้วนะครับมันก็ยังใช้กับแบตของมากีต้าด้วยเหมือนเดิมนะครับมากีต้าตัว3แอมป์ของผมนะครับปึ๊บใส่เข้าไปพอดีเป๊ะนะครับพอดีแบบว่าไม่หลวมนะครับพอดีเลยนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับมันจะปรับได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเปิดเครื่องอยู่นะครับมันถึงจะปรับได้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ1 2 3มันจะค่อยๆหมุนนะครับดูอีกรอบนะครับดูนะครับซอฟต์สตาร์ทนะครับเห็นไหมครับมันจะมีช่วงเร่งขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นที่เป็นพวกไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยเปิดปุ๊บมันจะกระชากปึ๊กเลยนะครับเพราะด้วยความแรงคือเปิดปุ๊บแรงเลยอันนี้จะซอฟต์สตาร์ทก็ดีมากแล้วก็ตรงปุ่มปรับตรงเนี้ยนะครับเหมือนจะมีอยู่แค่2โหมดเองนะก็คือแรงกับเบานะครับแค่นั้นเองผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันตรงจริงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันปรับได้ซึ่งผมก็ไม่เคยใช้แบบเบานะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับก็ใช้แบบแรงตลอดนะครับแต่ปุ่มนี้รู้สึกจะค่อนข้างยังไม่ค่อยดีนะบุ๋มง่ายเห็นไหมครับเนี่ยกดไปไม่กี่ทีมันก็เริ่มจะบุ๋มๆแล้วนะครับของที่แถมมาในกล่องก็จะมีอยู่เบสิกทั่วไปนะครับตัวขันใบนะครับตัวกาดแล้วก็ตัวที่จับนะครับนะของก็คุณภาพปกตินี่จะดูแบบขี้เละหน่อยนะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปลองใส่ใบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเคลมไปว่ามันคือบัลเลตมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเข้าไปดูภายในซิว่ามันเป็นบัลเลตจริงไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาถอดประกอบกันดูนะครับเพื่อความชัดเจนนะอ้าวออกมาแล้วปั๊บเกลี้ยงๆเลยเอ้ยตรงนี้มันต้องมีจาระบีป่ะมั้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่ครับข้างในของเขาก็มีจาระบีอยู่นะครับสีแบบว่าน่าเกลียดมากเลยนะครับเห็นไหมข้างในนี่คือตัวหัวมันนะครับตัววัสดุมันก็ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยนะดูตรงเกลียวดูตรงอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวแท้ตัวอะไรมันหน้าตาอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือความคาดเดาล้วนๆนะครับที่ผมจะเปิดดูข้างในยังไงต้องแงะหรือเปล่าเหมือนว่าจะต้องแงะตรงนี้หรือเปล่าจริงด้วยนี่เดาล้วนๆเลยนะโอเคออกมาลูกเอ้ยจะผังหรือวะโอเคนี่คือบัลเลตมอเตอร์ถูกไหมครับก็คือมีขดลวดอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับแล้วตัวแกนหมุนอยู่ด้านในนะครับไม่มีแปลงถ่านนะครับนี่บัลเลตมอเตอร์แน่นอนเพียวๆเลยนะนี่คือไม่มีอะไรเลยนะง่ายๆเลยนะเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับระบายความร้อนนะครับนี่อู้แม่เหล็กดูดตกใจเนี่ยพอใส่เข้าไปนะครับเนี่ยดูนะแม่เหล็กมันดูดปึ๊ดเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับดูดปึ๊ดเข้าไปเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมงานจากฝั่งไหนเนี่ยหมายความว่ามันก็ไม่มีผลอะไรเลยนี่หว่าผมใส่อย่างเงี้ยไม่รู้ตรงนะว่าผมจำไม่ได้จริงๆนะแต่ผมมองว่ามันคือลักษณะของมันคือมันสมมาตรอ่ะคือมันเป็นวัสดุที่สมมาตรใช่ไหมครับถ้าให้ผมเดาคือผมสามารถกลับด้านเจ้านี้ได้นึกออกไหมสมมติว่าเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้ถูกไหมครับเนี่ยด้านหัวด้านอะไรเงี้ยมันจะอยู่งี้ถ้าเกิดผมใส่แบบนี้ปึ๊บเฮ้ยแหลมเลยนะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้นะเนี่ยเท่ากับว่าผมสามารถเปิดเครื่องแล้วก็ตัดแบบนี้นึกออกไหมครับปกติเนี่ยปกติมันจะเป็นทรงนี้ถูกไหมครับก็คือเปิดเครื่องแล้วเราก็ต้องตัดแบบนี้นึกออกไหมเนี่ยสมมติเราเปิดเครื่องใช่ไหมเป
เปิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องหมุนมันมาเพื่อตัดอย่างนี้แล้วดูวิธีการจับเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นด้านนี้ไงด้านนี้มันจะพอดีกับมือแต่ด้านนี้มันเหมือนขวางมือใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจับท่านี้แล้วเราตัดอย่างนี้ได้เฮ้ยมันเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยเนี่ยเปิดงี้ปุ๊บเราก็ตัดมือเราก็ยังถนัดแถมนิ้วโป้งเราก็ยังอยู่ที่สวิตช์ตลอดนะครับเนี่ยแบบนี้เฮ้ยเรื่องขัดนี่มันเป็นเรื่องย่อยเรื่องเล็กน้อยมากเพราะว่าคุณจะขัดท่าไหนก็ได้เนี่ยเราขัดอย่างเงี้ยถนัดด้วยเนี่ยจับอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วขัดอ่ะเห็นไหมขัดกับพื้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเลยครับมีการโมดิฟายครั้งใหญ่คือถ้าเป็นของแท้ผมก็คงไม่กล้าทำนะ พอดีนี่เป็นของจีนนะครับก็มันก็น่าเสี่ยงดูนะครับเพราะว่าดูจากพวกเฟืองพวกอะไรที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีส่วนไหนที่มันปูดมันโปนออกมาผิดรูปผิดร่างนะครับส่วนนี้มันจะอยู่ตรงกลางหมดเลยแล้วก็สมมาตรอยู่แล้วเท่ากันทุกด้านนะครับเนี่ยผมใส่น็อตเนิร์ดก็ตรงนะครับไม่มีฝืดเลยนะเอาละเว้ยโอเคหมุนไหมเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับก็ยังหมุนอยู่นะเอาวะเราลองใส่แบตนะครับดูซิว่าจะเป็นไรไหมนะครับนี่จากเมื่อกี้หัวเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้พลิกมาอยู่ด้านข้างนะลองเปิดนะครับ1 2 3สบายเอาแล้วเพื่อความชัดเจนนะครับเดี๋ยวใส่ใบเลยนอกจากมันซอฟต์สตาร์ทแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเปิดเครื่องไว้เนี่ยแล้วใส่แบตเนี่ยมันจะติดเลยไหมลองดูนี่ได้นี่ครับปิดแล้วเปิดใหม่ใช้ได้ใช้ได้ผมลืมใส่กาดลืมใส่กาดโอเคเดี๋ยวผมถอดก่อนผมใส่ไอตัวกาดนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะเอาใบที่อยู่ในมาร์คเทคเนี่ยนะครับมาใส่นะวิธีใส่ก็คือเอาด้านเหล็กนี้คว่ำลงนะครับตัวปิดใบนะครับ เดี๋ยวปิดแบบสามัญชนก่อนก็คือปิดอย่างนี้ปึ๊บเรียบร้อยเปิดดูหนึ่งยังไม่ได้ใส่แบตไอ้บ้าเปิดนะครับหนึ่งสองสามมันเบามากเลยผมชอบเบาแล้วก็กระชับมือมากนะครับเฮ้ยโอเคอะไรเนี้ยเดี๋ยวไปลองตัดอะไรง่ายๆดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับตัดเหล็กกล่องนะครับตัวเหล็กกล่องอันนี้นะครับหนา 1.2 มิลนะครับไซส์ประมาณ 3/4 นิ้วนะครับไม่ถึงนิ้วนะทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าใบเนี้ยมันถูกใช้ไปสักพักนึงแล้วนะครับคือมันใช้ไปเยอะแล้วนะครับอาจจะตัดไม่ขาดในทีเดียวเลยอาจจะต้องอ้อมๆนิดนึงนะครับอาจจะบอกไว้ก่อนนะครับไปเฮ้ยโอเคแล้วเนี่ยตัดง่ายนะครับด้วยความที่มันเป็นเหล็กกล่องบางๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเหล็กที่มันดูหนาขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเหล็กกลมนะครับเหล็กเกือบ2มิลมั้งประมาณ 1.5 หรืออาจจะ2มิลนะครับลองดูนะครับใบนี้ก็เก่านะบอกไว้ก่อนนะก็ยังตัดได้ดีนะครับคือตัดนิ่มมือดีคือความแรงไม่ได้แรงมากนะครับใช้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าความแรงเนี่ยมันสู้พวกตัวไฟฟ้าไม่ได้นะครับพวกไอ้พวกเครื่องมือที่เป็นเสียบไฟไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าตัดพวกเหล็กแบบเนี้ยใช้ได้นะครับทีนี้ผมจะลองเหล็กที่เป็นเหล็กตันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเหล็กอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดตรงไหนดีผมตัดตรงนี้แล้วกันตรงนี้มันอาจจะสั้นไปเดี๋ยวอันตรายนะครับล็อกไม่ดูดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็สบายนะครับคือกำลังมันพออยู่แล้วที่จะขับเคลื่อนใบให้มันตัดนู่นตัดนี่ได้ก็ผมว่าตัดเหล็กหนากว่านี้ก็ตัดได้คือมันไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้กระโชกห้างนะครับโอเคผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงชอบที่จะเปลี่ยนมันไว้ข้างๆนะครับสวิตช์นะครับเพราะมันเหมือนตัวสแตนเลสตัวนี้นะครับที่ผมใช้ของพี่นะครับคือสวิตช์มันอยู่ด้านข้างเนี่ยแล้วเวลามันใช้งานมันใช้ง่ายนะครับคือดันปุ๊บก็
ใช้งานได้เลยเนี่ยแล้วเวลาจะตัดนั้นจะเจียด้านข้างก็ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยเปิดปิดคือมือมันอยู่ตำแหน่งเดิมเนี่ยอันนี้ที่คือที่ผมชอบมีหน้าล่ะเนี่ยแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนได้เฉยนะครับก็ดีเลยนะครับเนี่ยใช้ด้านข้างคือดีมากนะครับเนี่ยสวิตช์อยู่ด้านข้างเบากว่าเยอะเลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นใบขันเหล็กนี่เลยนะครับนี่ของ 3M นะครับอันนี้ผมขอเข้ามาตั้งแต่สมัยเขาเปิดตัวแรกๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองขัดตรงนี้ดูนะครับเพื่อความถนัดเราก็จะใส่เจ้าตัวจับด้วยนะครับจับก็โอเคนะแข็งแรงดีนะครับโอเคไปดูอย่างนี้นะครับนี่จะเย็นๆหน่อยนะกินที่ปลายแว่ปวกนะคือใบดีมากอ่ะนะแล้วก็กำลังมันเอาอยู่นะครับอ่ะนี่ผมยังไม่ได้ลองแบบโหมดที่มันโหมดช้าเลยเดี๋ยวผมจะลองอีกโหมดที่มันเป็นช้าๆนะครับดูนะครับเนี่ยผมไม่รู้มันมีไว้ทำไมนะไอ้โหมดช้าเนี่ยใครรู้ก็ช่วยตอบผมด้วยนะอันนี้ผมไม่มีความรู้ด้านเครื่องเจียร์นะครับซึ่งผมมองแล้วกำลังมันไม่พอนะโหมดช้าสำหรับเจ้าตัวนี้นะคือมันขัดได้แหละแต่มันไม่ทันใจอะนะครับมันกินน้อยไปหน่อยก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นใบนี้ดูดิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง นะครับโอเคเมื่อกี้นะครับที่ผมลองเนี่ยมันลองอยู่ในโหมดช้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูว่าเวลาเปิดใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยมันจะกลับมาที่โหมดช้าไหมหรือว่ามันจะเริ่มใหม่นะครับลองหนึ่งสองซ้ำอ๋อมันเริ่มใหม่เลยคือมันเริ่มใหม่ที่แรงเลยนะครับเมื่อกี้แบตเหมือนขยับไป1ขีดนะลองดูใบนี้นะ1 2 3ดีมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพกว้างๆนะครับว่าเวลาใช้ตัวนี้เราจับมันถนัดดีไหมนะครับผมชอบมากเลยมันจับถนัดมือดีมากเลยดูนะครับสบายเลยครับถือมือเดียวก็สบายเลยเนี่ยถนัดมากเลยเห็นไหมครับถนัดมือมากเลยนะใช้ถุงมือแบบดึบๆหน่อยนะอยู่เลยนะครับมั่นใจเลยนะครับแล้วมันเต็มไม้เต็มมือดีนะครับโอเค700สบายไปเดี๋ยวไปสรุปกันนะครับเดี๋ยวสรุปสุดท้ายนิดนึงนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างจะประทับใจนะถ้าเทียบกับราคา700บาทของมันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยพวกหินเจียพวกเนี้ยแบบมีสายนะแบบใช้ไฟฟ้าเนี่ยถูกสุดที่ผมเจอก็คือประมาณ200กว่าบาท290อะไรเงี้ยยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแล้วก็จะมีแพงขึ้นไปตามราคาไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับเป็นแบบไร้สายแล้วก็ราคาแค่700บาทถามว่าไอ้ทรงที่เป็นแบบอย่างเงี้ยแบบของจีนแล้วก็ใช้กับแบบมากีต้าเนี่ยมีหลายตัวมีหลายทรงนะครับมีทั้งตรงนี้เป็นด้ามอ้วนแล้วก็แคบๆแบบนี้ก็มีแต่ทำไมผมถึงเลือกตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับมันเหมือนแม้กระทั่งไอ้โลโก้บัตเลตเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็โลโก้ LXT นะครับคือเรียกว่าพอจะเดาได้ว่ามันเอามาจากตัวจริงเลยนะครับเพราะงั้นก็ค่อนข้างจะมั่นใจผมชอบรูปทรงที่เป็นแบบด้ามเล็กอย่างนี้ด้วยนะครับเข้ามือมากเลยมันมีแบบซอฟต์สตาร์ทก็คือมันไม่สตาร์ทแบบกระโชกโห่ห้านะครับมันค่อยๆติดนะครับสวิตช์เนี่ยสามารถเซฟตี้ได้ถ้าเกิดคุณยังไม่ใส่แบตแล้วคุณไปเผลอเปิดไว้เนี่ยนะครับใส่เข้าไปมันก็ไม่ติดนะครับก็เป็นเซฟตี้อย่างนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับปรับความเร็วอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยจะเห็นผลกับการปรับความเร็วของหินเจียเท่าไหร่นะความเป็นบัตเลนมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานการดูแลรักษาก็น่าจะง่ายนะครับใช้กับแบตมากีต้านะนั่นก็คืออีกจุดประสงค์นึงที่ผมซื้อมาเคงานประกอบหรือของที่เขาให้มาถือว่าคุ้มค่ามากนะจุดที่ทำให้ผมรู้สึกชอบเข้าไปอีกก็คือตัวหัวที่มันผมหมุนมันได้เนี่ยนะผมกลับด้านมันได้เนี่ยโอ้โหด้านนี้นี่คือเพอร์เฟกต์เลยนะครับเนี่ยเหมือนสแตนเลย์ที่ผมมีเลยเนี่ยจับอย่างนี้ปุ๊บเปิดปั๊บ
ใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดแนวนี้หรือว่าจะเป็นเจียร์แนวนี้มือผมไม่เปลี่ยนโพซิชันเลยนะเจ๋งมากเจ๋งมากนะครับโอเคนะครับสำหรับเจ้าตัวลิงก์ของสินค้าตัวนี้เนี่ยผมลงให้หลายๆตัวนะเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูว่ามีร้านไหนบ้างแล้วมีตัวอื่นที่น่าสนใจไหมนะครับอยู่ผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟูเฟิร์สชาแนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย700เองดูดิโคตรดีเลย700เองไปแล้วครับบ๊ายบาย